สาธารณสุขเตือนระวัง6โรคติดต่อจากอาหารและน้ำในช่วงฤดูร้อนหลังพบผู้ป่วยปีนี้แล้วกว่า 170,000 รายมูลนิธิครอบครัวข่าวสามมอบข้าวสารไร้บัดดี้ให้กับมูลนิธิทั้ง5แห่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้ด้อยโอกาสมาดูการนำเครื่องพิมพ์3มิติมาสร้างเครื่องยนต์ของเครื่องบินซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของโลกติดตามรายละเอียดได้ใน Family News Today สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นๆนะครับช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาข่าวของทุกคนในครอบครัว Family News Today ครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับ5โมงเย็นของวันพุธกลางสัปดาห์11มีนาคม2558ครับกับพี่หนิงสายสวัสดิ์และผมเจกครับค่ะเราจะอยู่ในเวลานี้กันอีก3วันนะคะเพราะว่าหลังจากวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปท่านผู้ชมเปิดมา5โมงไม่เจอเรานะคะคแฟนๆ Family News Today จะต้องขยับเวลาไปอยู่ตอน 14:00 น.ถึง 15:00 น.บ่าย 2:00 น.ค่ะแต่ก็ครบครันเนื้อหาสาระประโยชน์เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง10ประเทศหลายๆประเทศก็มีเรื่องของเรื่องเล่าพื้นบ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็นิทานพื้นบ้านนะคะและหลายๆเรื่องนั้นอาจจะเอามาเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะคะเขาจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกันมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตรียมที่จะใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์สำหรับสมาชิกทั้ง10ชาติของอาเซียนนะคะโดยในการประชุมวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมแม่น้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน ASEAN Folk Tales and Storytelling for ASEAN Readiness นะคะการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิตนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ก็จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอีกทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศค่ะการแสดงเล่านิทานที่เห็นนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นในวันนี้มีนักเล่านิทานชื่อดังจากทั่วโลกกว่า15ประเทศนะคะแล้วก็มีประเทศในอาเซียนด้วยอย่างแน่นอนทั้งพม่าเวียดนามลาวอินโดนีเซียนอกจากนี้ก็มีสิงคโปร์อินเดียสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมด้วยออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันศรีลังกาโรมาเนียมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะครับนี่เป็นการแสดงเล่านิทานนะครับจากหลายๆประเทศในแถบอาเซียนนะครับส่วนเรื่องต่อไปเป็นการแข่งขันเป็นการประกวดตีกลองระดับมืออาชีพนะครับซึ่งก็มีเยาวชนหลายคนนะครับไปแข่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยการแข่งขันตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่1 นะครับปรากฏว่าเยาวชนที่ไปเข้าแข่งขันในครั้งนี้อายุน้อยที่สุด17ปีเท่านั้นเอง17ปีนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นกลองนะครับถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับหลายๆคนชอบมากๆนะครับแต่ว่าผู้ชนะการประกวดตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่1 นะครับชื่อว่าคุณสมบูรณ์อาจาริยะนะครับอายุ30ปีมาจากจังหวัดสงขลานะครับถามว่าฝึกฝนนานแค่ไหนบอกเลยว่าฝึกมาตั้งแต่อายุ8ขวบที่สนใจเล่นกลองเพราะว่ามันสนุกแล้วก็เร้าใจนะฮะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ชนะใจกรรมการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกวดในระดับประเทศครั้งแรกนะครับเพราะว่าด้วยเทคนิคการตีกลองที่รวดเร็วแล้วก็เหมือนกับใส่วิญญาณเข้าไปในระหว่างการตีกลองด้วยกรรมการบอกเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบมากๆภาษาอังกฤษก็คือ perfect นะฮะไปฟังความรู้สึกของผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้กันครับที่บ้านครับที่บ้านเขาเป็นนักดนตรีหมดเลยครับครับที่บ้านตั้งแต่ปู่ครับปู่เป็นคนสอนทำเป็ดให้แล้วก็แต่คือเราจะชอบกลองมากกว่าผมนำเสนอเกี่ยวกับการต่อเนื่องความต่อเนื่องของบทเพลงมากกว่าเช่นภายใน3นาทีกว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามองเราตลอดนะครับการเล่นดนตรีเนี่ยมีผลดีอะไรเยาวชนบ้างฮะมีผลดีแน่นอนครับเล่นดนตรีปลอดยาเสพติดแน่นอนในเวลาว่างแค่1ชั่วโมงกว่าๆในตอนเลิกเรียนเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กที่จะไปติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างมันสำคัญมากแค่15นาทีก็สามารถจะติดยาได้แต่เราเอาเวลาตรงนั้นมาซ้อมมาฝึกมาอยู่กับเพื่อนๆมาอยู่สังคมเนี่ยฮะ
ครอบครัวมีส่วนสำคัญมากๆในการผลักดันให้คุณสมบูรณ์ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้ส่วนผู้ชายคนนี้นะครับระดับโลกนะฮะคลิฟอัลมอนเป็นมือกลองสตูดิโอชื่อดังติดท็อป5ของโลกเขามาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยสนใจเรื่องของการเล่นดนตรีมาตั้งแต่5ขวบเหมือนกันได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักดนตรีทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกเลยนะครับว่าครอบครัวมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เด็กๆเนี่ยก้าวสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เขาชอบและก็เขาถนัดเขาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมากมายแล้วก็เคยเล่นกลองให้กับศิลปินระดับโลกมาเยอะมากๆทีมงานโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับไปคุยกับคลิฟอัลมอนว่าเขาคิดว่าการที่จะผลักดันให้เยาวชนเนี่ยกลายเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงไหนตัวคลิฟเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องฝึกคิดนอกกรอบรู้จักการสร้างสรรค์แนวดนตรีใหม่ๆแต่ก็ไม่ทิ้งเสน่ห์และเอกลักษณ์ของดนตรีแบบเดิมๆอ่ะไปฟังเสียงของคลิฟอัลมอนกันหน่อยครับ What's really inspiring for starters it's great to see I mean different generations Is it important to have improvisation in playing instrument To me that's one of the most important things I mean improvising is your personality comes out on the instrument That's your voiceYou know, you start just like a language, you know, you start and you build on that language and you get better and pretty soon you have your own voice. So I think it's very important, probably the most important part of playing an instrument. It's important to keep your mind open and not get hung up on a specific thing. And make sure that you listen to Indian music, African music, Latin music, anything you can. And mix it together and then you have you. It's about your emotion and your passion for the music. That all is part of it and what people feel when they hear you ผมชอบที่คลิฟพูดมากๆเขาบอกว่านักดนตรีเนี่ยต่อให้คุณเนี่ยชอบเพลงร็อกนะแต่คุณจะต้องฟังดนตรีหลายแนวแล้วก็มาประยุกต์กับแนวการเล่นให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาสร้างภาษาใหม่นะคะคมมากภาษาดนตรีแล้วก็ภาษากลองมาอีกถึงอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องที่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันนะคะเด็กๆที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดลำปางเขาจัดเป็นโครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษานะคะที่โรงเรียนเทศบาล4อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะได้จัดโครงการที่ชื่อโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเองเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปางสนับสนุนโครงการนี้ด้านนางสาวณพัชยาสุวรรณเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4บอกว่าทางโรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านเกษตรกรรมของสมเด็จพระเทพรัตนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นการปลูกผักไว้บริโภคภายในโรงเรียนการออกร้านทางวิชาการการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนต่อวิชาชีพการเกษตรนะคะซึ่งจะเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางอีกด้วยค่ะนะครับจากลำปางนะครับพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่แน่ใจเมื่อวันจันทร์ที่9มีนาใครได้ดูตอนจบของบางระจันกันบ้างนะครับเป็นบทประพันธ์เดิมของไม้เมืองเดิมนะครับก็เรียกว่าเข้มข้นสนุกสนานถูกใจบอกซาบซึ้งเสียน้ำตากันวนดูก็เป็นความเสียสละของวีรชนคนกล้าแห่งค่ายบางระจันนั่นเองนะครับปรากฏว่าแม้ว่าละครเรื่องนี้จะอวสานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากระแสความนิยมยังคงมีอยู่นะครับก็มีกิจกรรมดีๆที่เด็กๆหลายคนนะครับอายุน้อยๆนะครับ1ขวบ2ขวบ3ขวบได้ไปดูของจริงไปดูพื้นที่จริงที่ค่ายวีรชนบางระจันในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้นี่เองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่หลายๆคนพยายามที่จะช่วยกันจัดขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กเล็กๆเนี่ยครับไปเห็นท้องที่จริงจะได้เข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์เข้าใจความเสียสละของบรรพบุรุษของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะเด็กหลายคนก็ไปกราบไหว้อนุสาวรีย์นะครับไปเที่ยวชมบ้านจำลองนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนี่นะฮะไปถึงที่บางระจันต้องไปถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคุณณรงค์ศักดิ์วิงวอนก็สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลก็คือโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวว่าวแล้วก็โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆราชาวาสพาเด็กๆไปนะครับก็หลายสิบคนไปเรียนรู้ในเรื่องนี้ถึงพื้นที่จริงคุณครูหลายคนก็
สนุกมากๆนะครับคือพอไปเห็นสถานที่แบบนี้เวลามาอธิบายให้เด็กๆเนี่ยในห้องเรียนก็จะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเด็กหลายคนชื่นชมในความรักความเสียสละของวีรชนคนกล้าแห่งค่ายบางระจันท่านผู้ชมก็สามารถพาครอบครัวไปได้ในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับค่ะไปดูเรื่องเด็กๆที่ทำความดีแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศกันบ้างนะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหนุ่มน้อยวัย12ปีเป็นชาวอังกฤษเขาทำดีโดยไม่ได้หวังเงินรางวัลตอบแทนแต่ว่าสิ่งที่ซาบซึ้งคนที่รู้ข่าวนี้คือวิธีการที่เขาตอบกลับคนที่อยากจะให้สินน้ำใจเขานั่นเองค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับจอร์จบราวน์เขาเจอมือถือบนที่นั่งบนรถไฟเป็นมือถือรุ่น iPhone 4ของสาวน้อยวัย16แล้วก็พอเก็บได้ปุ๊บพอลงจากรถไฟเขาก็นำไปฝากไว้ที่ช่องขายตั๋วของรถไฟเวลาหลังจากนั้นไม่นานค่ะผู้เป็นแม่ของเจ้าของโทรศัพท์ที่ชื่อว่ามิเชลฮิกกินบอทัมก็ได้รับโทรศัพท์คืนทั้งนี้มิเชลก็พยายามจะติดต่อเพื่อหาตัวจอร์จบราวน์ให้ได้อยากจะให้เสียน้ำใจตอบแทนที่เขาเป็นเด็กดีเก็บมือถือมูลค่ากว่า400ดอลลาร์ได้แต่เธอถึงกลับทึ่งในคำตอบที่เธอได้รับเพราะว่าบราวน์อายุ12ปีหนุ่มน้อยคนนี้นะคะเขียนกระดาษโน้ตตอบกลับมาถึงเธอว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินรางวัลหรอกครับนำมันไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเถอะแล้วก็ปฏิเสธเงินรางวัล30ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 1,000 บาททำให้มิเชลเนี่ยทึ่งแล้วก็ซึ้งน้ำใจของเด็กน้อยคนนี้มากเธอก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะก็เลยไปใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ทำเป็น เรื่องเป็นราวรณรงค์ตามหาตัวเด็กคนนี้ให้เจอและในที่สุดแม่ของราวก็ออกมาติดต่อกับมิเชลนะคะแล้วเธอก็ทึ่งเหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันที่ลูกของเธอเป็นเด็กดีขนาดนี้คุณแม่ของราวบอกว่าฉันถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นกระดาษแผ่นนั้นที่ลูกชายฉันเขียนความคิดแบบนี้มันทำให้เขาต้องไปได้ไกลจริงๆและแม่ของเจ้าของ iPhone ก็กล่าวปิดท้ายอีกเช่นกันนะคะว่าเราต้องขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าลูกสาวของฉันเนี่ยมีรูปอยู่ในเครื่องเยอะมากถ้าหายไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคือข้าวของเนี่ยนอกจากเงินที่เป็นเงินตามมูลค่าของราคาโทรศัพท์มือถือแล้วยังมีของที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือรูปถ่ายประวัติอะไรต่างๆที่มันอยู่ในนั้นซึ่งอันนี้นะคะก็ยังไม่เท่าความซาบซึ้งใจที่หนุ่มน้อยวัย12เนี่ยตอบกลับแล้วก็ปฏิเสธเงินเสียน้ำใจแล้วก็บอกว่าเอาเงินไปให้คนอื่นเถอะเขาต้องการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยนี่เป็นความคิดของเด็กตัวเล็กๆที่น่าทึ่งมากๆนะครับเรื่องต่อไปก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยมักจะถูกท้าทายเสมอเลยนะครับบอกว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษไปอ่านดิกชันนารีนะฮะที่รวบรวมคำศัพท์นะฮะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยไว้เยอะมากๆเป็นพันๆหมื่นๆคำถ้าท่องได้จะเก่งภาษาอังกฤษแล้วรับคำท้าไหมก็ทำได้แต่ทำไม่ได้เท่ากับอาจารย์คนนี้ที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับเป็นอาจารย์ชาวจีนคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการท่องคำศัพท์ในดิกชันนารีนะครับที่รวบรวมคำศัพท์เอาไว้เยอะมากผู้หญิงคนนี้ท่องได้ 200,000 กว่าคำสุดยอด 200,000 กว่าคำ 200,000 กว่าคำครับเนี่ยฮะเขาตั้งใจอ่านมากๆนะครับซึ่งเป็นการรายงานของเว็บไซต์ Daily Mail นะครับรายงานว่าอาจารย์คนนี้นะครับชื่อว่าหลียั่นจื่อนะครับอายุ51ปีนะครับอยู่ที่เมืองซีอานของจีนทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาการเงินแต่ว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยซีอานนะครับงานหลักเนี่ยคือเป็นอาจารย์สอนไฟแนนซ์สอนการเงินนะครับแต่ว่างานพิเศษเป็นนักแปลนะฮะหารายได้เสริมเลี้ยงดูลูกชายอายุ26ที่เป็นออทิสติกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องให้กำลังใจคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วปี2556อาจารย์หลีย่านจือเนี่ยจะลุกขึ้นมาท่องจำศัพท์ในดิกชันนารีตั้งแต่เวลาตี3จนถึง9โมงเช้า6ชั่วโมงจำแล้วก็ท่องไปแบบนี้ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับผ่านไป19วันเธอสามารถพิชิตภารกิจจำศัพท์ทั้งหมดในดิกชันนารีความหนาถึง 2,458 หน้าได้เป็นครั้งแรกแล้วก็สามารถจำคำศัพท์คำแปลได้ดีอีกด้วยนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคำศัพท์คำแปลเนี่ยคือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นภาษาจีนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเธอก็เลยรู้สึกสนใจในภาษาอังกฤษมากก็เลยไปหยิบยืมนิตยสารภาษาอังกฤษจากห้องสมุดไม่ต่ำกว่า400เล่มกลับมาอ่านต่อที่บ้านอีกด้วยนี่เป็นความสนใจในด้านภาษามากๆนะครับจนทุกวันนี้สามารถท่องจำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลเป็นจีนได้มากถึง 220,000 คำไม่พอยังพูดได้อีก10ภาษาพูดฝรั่งเศสโปแลนด์เยอรมันญี่ปุ่นรัสเซียแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกมากมายนะครับคือเธอต้องการเป็นแบบนี้ให้เป็นตัวอย่างเด็กๆในจีนหลายๆคนจะได้สนใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาแม่ของตัวเองครับ
นี่คือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปให้ใครสอนไม่ได้ต้องไปกวดวิชาที่ไหนเลยนะคะแต่เชื่อนะ19วันถ้าใจจดใจจ่อแล้วมีสมาธิจริงๆแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่สมองปลอดโปร่งที่สุดคือตอนเช้ามืดเนี่ยก็เก็บอะไรได้มากทีเดียวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแต่เราพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็อีกขั้วนึงคือไปเรียนรู้ผ่านสถาบันการสอนพิเศษหรือว่าสถาบันกวดวิชานะคะในบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลเป็นลูกโซ่ตามมาถึงผู้ไปใช้บริการหรือว่านักเรียนที่ไปเรียนกวดวิชาในอนาคตก็ต้องติดตามต่อเพราะว่าเขาจะมีการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้วโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วนะคะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลหรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบด้วยนะคะในเมื่อวานนี้บอกว่าครม.เห็นชอบในหลักการพรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วโดยไม่ทราบว่ามีกระแสต่อต้านจากบุคลากรและนักศึกษาแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาและไม่ต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจเพิ่มอีกเพราะเป็นความต้องการของฝ่ายมหาวิทยาลัยที่อยากจะออกนอกระบบเองส่วนการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐและจะไม่มีปัญหาการขึ้นค่าเล่าเรียนกระทบประชาชนเนื่องจากมีกฎระเบียบที่ให้โรงเรียนกวดวิชาต้องแจ้งกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหากต้องการขึ้นค่าเล่าเรียนท่านรัฐมนตรีก็เลยมั่นใจคุมราคาค่าเรียนพิเศษได้อันนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เกิดว่ามีการปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆพวกนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนห่วงไงครับกลัวว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นนะครับไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงของนาทีวิกฤตนาทีฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันจะมีวิธีการในการปั๊มหัวใจอย่างไรบ้างที่ถูกต้องนะครับสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ